ายความจะมาแนะนำตัว My name is Arun Chinnapong I am a Thai attorneyเนี่ยครับคลองโอตารุคราวที่แล้วก็มายืนถ่ายตรงนี้นิดแต่คราวที่แล้วตรงเนี้ยมันนั่งไม่ได้เพราะว่าหิมะมันคลุมหมดเลยวันนี้เรือคงงดตอนเช้างดไปแล้วเพราะมันร้อนอ่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี่ก็คือคลองโอตารุอันเลือชื่อของเมืองโอตารุนี่นะครับก็เป็นคลองไม่มีอะไรมากหน้าหนาวก็มีแต่หิมะถ่ายอะไรก็ต้องตัวสั่นตัวงอแล้วก็วิ่งไปที่ตึก Tourist Information ตรงข้ามนู้นหน้าร้อนก็ร้อนเกินไป มีหน้านี้แล้วครับจะดูใบไม้ผลิที่พอจะมาถ่ายได้อันนี้มุมที่มองนี่คือมุมเขาเรียกมุมโปสเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นที่คนเดินนะฮะเรือเนี่ยปกติก็จะมีการล่องไปจนตรงนู้นแล้วก็กลับมาแต่วันนี้นะที่งดผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศมันร้อนก็เลยงดนะส่วนฝั่งนู้นด้านหลังธงที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นพวกย่านร้านอาหารซึ่งนี่คือด้านหลังของร้านอาหารแต่ว่าเราคงไม่ทานกันไอ้ตรงนี้เป็นโรงแรมฮะชื่อ Nerd Hotel ก็แพงหูฉีกนะครับหน้า High Season คือละ 20,000 กว่าเพราะว่าเขาจะอยู่ตรงข้ามคลองเลยก็เลยต้องมีราคาแบบนี้แต่ช่วงนี้ก็ถูกลง 4-5,000 บาทคุณจองพวกเว็บไซต์ดังๆก็จะเห็นราคานะครับอันนี้ก็ลูกๆกำลังถ่ายภาพกันอยู่มองไปตรงไปสุดนู่นก็คือสถานีรถไฟ JR โอตารุซึ่งถ้าจะมาจากเมืองซัปโปโรก็ต้องนั่งรถไฟสายด่วนที่ชื่อ JR Hakodate Airport Express มาก็จะจอดแบบนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าก็จะจอดแบบหลักๆอ่ะแล้วก็มาจอดซัปโปโรเสร็จแล้วก็กระโดดมาโอตารุเลย
วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะนี่ก็แนะนำเมืองโอตารุแบบฉบับย่อๆนะครองโอตารุนี่คือคลองโอตารุซึ่งมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ครับหนาวแบบนี้ไม่มีใครล่องเรือแล้วครับตอนนี้เพราะว่ามันประมาณลบ6องศาจริงๆแล้วโรงแรมแถวนี้เนี่ย5ดาวนะเนี่ยคนจะอยู่โรงแรมนี้กันฝั่งนู้นก็มีนะแต่ฝั่งนู้นรู้สึกว่าไม่เปิดไฟสวัสดีครับแฟนเพจของอดุลพินาพงศ์ทนายความนะครับผมมายืนอยู่ตรงถนนที่เมืองโอตารุเป็นเมืองทางด้านติดกับมหาสมุทรทะเลญี่ปุ่นนะใกล้ๆกับเมืองซัปโปโรข้างหลังที่ทุกท่านเห็นเนี่ยตรงเนี้ยหน้าตามันก็บอกว่าเป็นสถานีรถไฟอันนี้ชื่อสถานีรถไฟโอตารุเซ็นเตอร์สเตชันเรามาที่นี่ได้โดยการถ้าคุณบินมาจากกรุงเทพนะฮะคุณจะบินมาลงที่สนามบินชิโตเซะที่สนามบินชิโตเซะเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัว JR ซื้อนะ7วัน3วันแล้วแต่หรือถ้าจะซื้อเที่ยวเดียวก็ซื้อจากสนามบินชิโตเซะมันจะเรียกว่า Rapid Airport หรือเป็นสถานีรถไฟขบวนที่ด่วนไอ้ขบวนด่วนเนี่ยจากสนามบินชิโตเซะจะมาถึงเมืองซัปโปโรประมาณจอด4ครั้งพอ4ครั้งมาถึงซัปโปโรไม่เรียกซัปโปโรนะคนญี่ปุ่นเรียกเลยซัปโปโรก็จากซัปโปโรก็อีกประมาณ4สถานีก็จะมาถึงสถานีโอตารุเมืองโอตารุเนี่ยพูดไปเดี๋ยวจะหาวนิทาเขาคือจุดเด่นของเขามีอยู่อย่างเดียวคือคลองโอตารุคลองโอตารุเนี่ยในป้ายตรงนี้โอตารุแคนแนลถึง16กิโลเมตรก็คือเดินจากเนี่ยไป600เมตรมองไปไกลๆจนสุดจะเห็นคลองอยู่ตรงนู้นนะครับเมื่อกลางวันนี้ผมรายงานไม่ได้เพราะว่าหิมะตกหนักมากตอนนี้ดีขึ้นคนที่ไม่ได้อยู่เมืองหนาวเนี่ยเวลาหิมะตกอย่าเพิ่งไปดีใจนะเพราะว่าที่เหลือคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยเฉอะแฉะอะไรทุกอย่างแล้วก็หนาวมากเวลาตกตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่หนาวมากแต่ว่าสภาพอากาศมันก็จะโล่งไม่ขมุกขมัวไม่มีอะไรมาบินใส่ปากคุณนะฮะเพราะฉะนั้นมาเนี่ยถ้าคุณโชคดีคือคุณมาตอนหิมะตกเสร็จแล้วแล้วก็ทุกอย่างอากาศดีขึ้นทุกอย่างแจ่มใสนะครับนั่นคือเวลาที่ควรจะดีใจแต่เวลาที่หิมะกำลังตกเนี่ยแล้วเราไปถ่ายรูปกับมันหรืออะไรเนี่ยมันจะทำให้เป็นไข้ได้ง่ายรวมทั้งก็เหมือนฝนนะฝนตกใหม่ฝนที่ลงมามันก็อาจจะเป็นฝนที่มารวมกับพวกฝุ่นพวกควันอะไรนะฮะถ้าอยู่ในเมืองใหญ่เราก็ไม่ควรจะไปสัมผัสมันมากแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เราสบายแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเกล็ดเล็กๆน้อยๆผมมีเรื่องเดียวที่จะแทรกคือตรงข้ามเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นสถานีรถบัสคุณสามารถซื้อตั๋ววันหนึ่งได้นะครับราคา220เยนใช้ภายในวันเดียวเสร็จประมาณ6โมงเย็นก็ถ้าจะใช้ตั๋วรถบัสเนี่ยสามารถที่จะไปเขาเรียกRopeway นี่จะเป็นสถานที่เล่นสกีเป็นสโลปลงมาเข้าใจว่าออกไปทางนี้นะครับผมจำไม่ผิดก็มันก็จะมีแล้วก็จะมีกระเช้าขึ้นไปอันนี้ก็คือถ้าคุณชอบเล่นสกีก็น่าจะไปได้ตอนนี้กำลังน่าเล่นเชียวครับ wow. อีกอันนึงก็คือสถานีรถไฟโอตารุซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ข้างหน้าจะมีอนุสาวรีย์ของ
คนที่เข้ามาสร้างรถไฟเชื่อมจากเกาะใหญ่ของญี่ปุ่นมาที่เกาะไฮโดนี่เป็นครั้งแรกนะครับถ้าคุณไม่รู้ว่าจะพักตรงไหนไกลจากเนี้ยมันมีโรงแรมอยู่ตรงข้ามคลองโอตารุพวกโรงแรมโซเนียพวกโรงแรมอะไร5ดาวเนี่ย This is 1:16 p.m. We walk from the other side of the mountain there to here expecting that we can see the museum station but it's closed. Oh, no. It's called Otaru Museum but it's closed, so this guy may be a guy who built a train. Yahoo! I guess so. We will never know. It's now -7. Okay, and this guy is standalone. My phone died because of the coldness. Yeah, when you go like after like below 4, -4, the phone turns to not. Oh no! Okay, I'm gonna take a video for my YouTube. สวัสดีครับ Otaru Museum นะเป็นพันรถไฟซึ่งลำบากมากครับกว่าจะเดินมาปรากฏว่าเขาปิดช่วงหน้าหนาวตั้งแต่วันที่18พฤศจิกถึงวันที่8เมษายนคุณคนนี้ฮะน่าจะเป็นผู้ก่อตั้งรถไฟสายที่จะมาเมืองโอตารุจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์นี้มีเอาไว้เพื่อแสดงรถไฟที่ข้ามมาจากทางเกาะใหญ่ของญี่ปุ่นซึ่งจะมาเกาะทางฮอกไกโดเนี่ยที่คือรถไฟโบราณของสมัยนั้นว่าจะมารายงานให้แฟนๆทราบกันช่วงนี้ก็ปิดตรงนี้ต้องปีนโซ่ข้ามมาเลย